สปอนเซอร์ by EA คันจิโร่เซริสึนะคะแล้วก็อินโนสุเกะสามต่อมาเดินแบบวันนี้อ่ะเมื่อกี้ฉันเห็นแนนสโกจังอยู่ข้างหลังนะทำไมนายไม่ชวนมันเดินด้วยล่ะเล่นกระดาษฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับลินเดและจังกันอีกแล้วนะคะห่างหายกันไป2อาทิตย์เลยสำหรับ The Sim ก็อย่างที่โพสต์ไปในคอมมูนิตี้นะคะว่าก่อนหน้านี้พี่ลินแบบไอหนักมากเลยเหมือนว่าเป็นภูมิแพ้นะคะตอนนี้ก็ดีขึ้นมากๆแล้วก็เลยกลับมาทำคลิปได้แล้วค่ะอันนี้หน้าต่างเข้าเกมเนี่ยเขาปรับใหม่ด้วยนะทุกคนดูดิตอนนี้เป็นภาคเสริมนะคะใน The Sim 4เนาะทุกคนมีภาคสโนวี่กันหรือยังแอบสปอยนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะมีกิจกรรมแจกภาคเสริมนะคะเป็นครั้งที่4แล้วก็เดี๋ยวรอดูคลิปนะคะว่าเงื่อนไขการเล่นจะเป็นยังไงแน่นอนว่าเขาแจกสโนวี่ด้วยค่ะทุกคนแล้วก็ภาคเสริมอื่นๆด้วยต้องรอติดตามนะคะโอเควันนี้ต้องมาเล่นกับพี่ข้าคสูตรนะคะส่วนแบล็กก็ปีนรอหน่อยนะมาเขาไปเล่นกันเลยวันนี้พี่จะพาเธอไปปีนเขาแล้วนะเราจะได้ไปปีนเขากันแล้วจริงๆใช่ไหมคะพี่ทันจิโร่จริงสิรอบเนี้ยปีนแล้วจริงๆนะสำหรับพวกแบบสเปย์นะคะนู่นนี่นั่นพี่ริงก็สั่งซื้อในโน้ตบุ๊กนะคะเนี่ยพวกสเปย์ต่างๆแล้วเราก็อย่าลืมพวกอุปกรณ์ปีนหน้าผาด้วยนะคะทุกคนอ้าวมีเทศกาลแห่งความยาวเริ่มขึ้นค่ะอันนี้เป็นเทศกาลที่เราเด็กๆจะไปแสดงความสามารถนะคะมีการแข่งขันนะคะเล่นเกมมีเครปไอศกรีมให้กินนะคะมีพรจากยามะจังแล้วก็บวกคาบูตะนะคะอันนี้เดี๋ยวรอไว้เรามีลูกหลานดีกว่าไว้ไป ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปปีนผากันก่อนเลือกการท่องเที่ยวปีนเขานะคะผู้นำการท่องเที่ยวเลือกคันจิโร่ค่ะสมาชิกเอาเลือกคันจิโร่ไม่มีเนสึโกะเดี๋ยวนะอ๋อเข้าใจแล้วทุกคนเป็นเพราะว่าเนสึโกะเนี่ยน้องอยู่ครอบครัวเดียวกับคันจิโร่นะคะงั้นเดี๋ยวลองแบบนี้ก่อนนะคะโอเคเริ่มงานอีเวนท์ที่โรงอาบน้ำนะคะน้องจะได้ไปเข้าร่วมไหมเนี่ยพี่คันจิโร่รอหนูด้วยสิคะให้สมาชิกทีมเนี่ยรวมตัวกันนะคะที่ป้ายแผนที่เส้นทางที่ด้านบนสุดของเส้นทางการปีนอยู่ตรงไหนล่ะเนี่ยแล้วออกมาทำอะไรเนี่ยปั้นมนุษย์หิมะเหรอโอเคเดี๋ยวให้น้องเนสโกไปด้วยนะคะน่าจะไปได้แหละเห็นไหมเพราะว่าติ๊กสองคนก็ขึ้นอีเวนต์เหมือนกันอะอ้าวแสดงว่าก่อนหน้านี้ไปได้ตั้งนานแล้วนะคะงงมากเลยอุตส่าห์แบบไปซ้อมปีนเราอยู่โรงอาบน้ำตรงนี้นะคะเราก็เดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนนะคะโอเคนี่3คนค่ะมี2ทับ3แสดงว่าคนอื่นๆไปรอแล้วรีบขึ้นไปเลยอยู่ไหนเนี่ยขึ้นมาละด้านบนนี่นี่เขาขึ้นมารอแล้วค่ะครั้งเดียวปีนปกตินะคะโอ้ยตายแล้วนี่คือด่านแรกสินะด่านแรกตรงเนี้ยเราซ้อมไว้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีทางพลาดค่ะฉันมาถึงแล้วแหละว่าแต่ยังไม่มีใครมาเลยเหรอเนี่ยฉันนี่ไงว้ายคนที่สองเหมือนนี้ค่ะว่าแต่คนที่ชวนพวกเราอยู่ที่ไหนกันล่ะฮานาซิฉันมาถึงตั้งนานแล้วคาโดอากิยามะนะคะกับเมกุมิอิโตะอันเนี้ยที่ว่าเล่นสโนวี่เนี่ยคือพี่ลินอยากจะปีนผาให้สำเร็จนะคะเพราะว่าเราจะเห็นว่ายอดเขาสูงๆเนี่ยถ้าเราซูมไปดูเนี่ยมันจะไปไม่ได้มันจะไปได้แค่เนี้ยถ้าอยากขึ้นไปเนี่ยต้องปีนผานะคะซึ่งเป็นอีเวนต์เนี้ยแหละที่แบบเราต้องปีนขึ้นไปค่ะแล้วมันก็จะปลดล็อกขั้นไปเรื่อยๆเห็นไหมซูมไปไม่ได้เลยเนี่ยได้ดูขั้นเนี้ยทุกคนดูดิเหมือนตรงนี้สูงสุดแล้วใช่ไหมแต่ไม่ใช่นะคะมีสูงสุดกว่าตรงจุดนี้นะคะน้องเนสโกมาหรือยังมาแล้วครับโอเคสำเร็จแล้วนะคะน้องล่ะน้องต้องปีนขึ้นมาด้วยจะได้มาพร้อมกันโอเคช้านะเธอน่ะทำไมช้าจังเลยล่ะก็ถือว่าตอนแรกเรานัดกันที่โรงอาบน้ำนี่อ๋อฉันไม่ไปหรอกโรงอาบน้ำน่ะก็บอกว่าให้มาเจอที่แผนที่ก็รีบมาเลยน้องขึ้นมาแล้วค่ะเราจะเดินหน้าต่อเลยพร้อมก้าวไปบนภูเขาต่อหรือยังโอเคเฮ้ยตัดภาพไปเลย
เราจะได้เห็นยอดภูเขาจริงๆใช่ไหมสปิริตที่นั่นสูงมากกลุ่มนี้ปีนป่ายครั้งแรกได้สำเร็จแล้วมาถึงจุดหมายต่อไปของการขึ้นสู่ยอดภูเขาโคโมเดบีแล้วโอเคคนอื่นๆเป็นอย่างกันหมดทำไมทิ้งน้องคนเดียวให้ไปรวมตัวกันอีกแล้วนะคะเอาเดี๋ยวนะทันจิโร่ทันจิโร่จะไปนอนที่เต็นท์เหรอคะให้น้องเขาไปพักผ่อนด้วยอ๋อทันจิโร่ได้รับไลฟ์สไตล์ใหม่นะคะนักเดินทางถี่ยิปกำลังดำเนินการนะคะโอเคระบบไลฟ์สไตล์เนี้ยคือดีมากเลยคุณชอบนะมาจากแบบนิสัยซิมอะไรอย่างเงี้ยเอ้าพี่ทันจิโร่ไม่พักแล้วงั้นเดี๋ยวให้น้องเนซึโกะพักข้างในนะคะเพราะยังไม่ครบ1ชั่วโมงเลยอ่ะทันจิโร่ไปปีนผาต่อคนอื่นเขาแบบไปไวมากค่ะเราต้องทำเควสไงภารกิจที่มีให้พร้อมปีนแล้วปึ๊บหวังว่าจะไม่ตกหน้าผาเนี่ยเราใส่อุปกรณ์การปีนหรือยังคะเดี๋ยวนะเราเตรียมมาเยอะนะเนี่ยถ้าเราไม่ใส่นี่คือจบเลยน่าจะใส่อยู่มั้งโอเคน้องเนซึโกะไม่ใส่ตอนนี้สภาพอากาศเนี่ยมีเมฆเป็นส่วนมากนะคะก็เลยทำให้แบบมาหมอกลงอ่ะดูแบบภาพหมุนมัวหมุนมัวโอ้ยอะไรกันเนี่ยมาเล่าเรื่องตลกครบขันแล้วกันโอเคน้องเนซึโกะพักครบ1ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรามาที่นี่เลยนะคะทำไมทันจิโร่ไม่แบกเนซึโกะมาเป็นยังไงบ้างทุกคนน่ะเราจะขึ้นสู่ยอดเขาให้ได้เลยนะขอให้ตั้งใจไว้นะสิ่งที่เราจะทำไว้เนี่ยตรวจดูสภาพเส้นทางการปีนเอ้าทันจิโร่เดี๋ยวลื่นเหรอคะไม่นะจมเลยอ่ะไอตรวจดูสภาพเส้นทางการปีนนี่คือต้องตรวจที่ผาไหมเนี่ยน่าขึ้นไปแล้วน้องตรวจได้ไหมโอเคให้หนูตรวจก็ได้ค่ะโอ้ยมันสูงกว่าเดิมเลยทุกคนดูดิน่าสูงมากคือในอนิเมะเนี่ยทันจิโร่แบกเนซึโกะนะคะแต่ว่าที่ดูซิมน้องๆช่วยตัวเองนะเนี่ยตรวจดูสภาพถ้าน้องทำน่าจะเควสสำเร็จนะเพราะว่าเมื่อกี้น้องนอนก็สำเร็จนี่ไงโอเคปีนตามปกตินะคะโอกาสปีนสำเร็จปานกลางเอซุโกะฉันออกมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยโอ้ยโอ้ยสู้สู้ทำแล้วทุกคนเราควรไปล้มตัวโอ้ยแย่แล้วทุกคนคะตอนนี้พายุหิมะเริ่มมาเนี่ยสภาพอากาศคือมีพายุหิมะฟ้าคะนองนะคะไอ้ถ้ามีฟ้าคะนองนี่จบเลยอ่ะมาถึงที่นี่ละ1/3มาคนเดียวคนอื่นไม่ยอมมาโอ้เอซุโกะจะไปคุยกับเมกุมินะคะแล้วก็คาโดพี่ๆคะพี่ทันจิโร่รออยู่ตรงนู้นน้องโกรธแล้วทำไมไม่ยอมไปคะเราจะได้ผ่านภารกิจนะคะพี่ๆเอาเป็นดาราเมกุมิเป็นดารานั่นไงนั่นไงเอ้ยเราจะไปยังไงอะหิมะมันหนาขนาดเนี้ยน่าพี่คาโดไปแล้วพี่ทันจิโร่ก็ไปเช็คอินแล้วเหลือพี่เมกุมินะคะน้องเนซึโกะกำหมัดแล้วนะทำไมไม่ไปเช็คอินล่ะเราต้องไปตรงนั้นกันนะเดี๋ยวนะตั้งกลุ่มไปเลยอย่างนี้ได้ไหมโอเคไปค่ะมาที่นี่ด้วยกันโอ้รวมกลุ่มแต่ละก็จบแล้วโอ้พี่ทันจิโร่ไปเลยหรือเปล่าคะโอ้ยเราต้องรีบนะคะรีบนี่เช็คอินโอเคมาเร็ว2/3แล้วเนี่ยไปไหนอีกอ่ะเอานั่นไปนอนเล่นนางฟ้าเฮ้ยทำไมทุกคนไม่มาเช็คอินแล้วมันจะหมดเวลาแล้วอีก52นาทีมัวทำอะไรอยู่เมกุมิใช้เวลามาปั้นมนุษย์หิมะไหมทุกคนไม่สามัคคีกันเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นความสามัคคีอยู่ที่ไหนทุกคนมาเช็คอินสิแกถ้าน้องกดเขาก็กดไปแล้วอ่ะเนซึโกะกดไม่ได้อ่ะเราจะไม่ผ่านเหรอเนี่ยนี่เราเพิ่งจะขึ้นมาแค่ขั้นที่เท่าไหร่เองอ่ะทุกคนถ้าเราผ่านไปได้มันก็จะมีเต็นท์แต่นะเต็นท์เหรอเราจะซื้อได้ใช่เราซื้อได้ตอนนี้คือทั้งหิวและทั้งต้องการห้องน้ำนะคะโอ้ยสำเร็จแล้วโอ้ยฉิวเฉียดทุกคนค่ะเจเจมิกุมิมาปั้นวันนี้มาเราเดินหน้ากันต่อเลยนะคะเกือบจะไม่ผ่านเควสแล้วไม่ยอมมาหารือกัน
โอ้โหทุกคนตื่นเต้นที่ขึ้นมาบนภูเขาคอมบอริบีได้ไกลขนาดนี้เลยผู้นำกลุ่มได้รับมอบอุปนิสัยนักปีนเขาแบบดีแล้วโอเคถ้าเราพิชิตยอดเขาสำเร็จเราก็ไปโม้ชาวเมืองได้ว่าเราเนี่ยพิชิตยอดเขาแล้วโอเคตรงนี้มีไฟเรารีบมาจุดไฟเลยค่ะโอ้ยหนาวเกินไปโอเคเราเติมเชื้อเพลิงนะคะเนี่ยเรามีพวกแบบเจลบำรุงนู่นนี่นั่นโอ้จริงสิเราซื้อมาเยอะเราไม่ใช้เลยเหรอดื่มน้ำยาฉุกเฉินอันนี้โดนพิษนะคะต้องดื่มตอนโดนพิษมีแบบผิงไฟไหมไม่มีมีให้จุดไฟเฉยๆน้องมาจุดด้วยโอ้ทุกคนผาสูงมากโอ้ my god oh my god ทุกคนค่ะให้ซิมกินอะไรสักอย่างนะคะเก็บมันฝรั่งมาได้โอเคเราไม่ต้องเอาไปเผาแล้วนะคะกินเลยมีซิมปีนอย่างกล้าหาญอ้าวไม่มีใครปีนอย่างกล้าหาญเลยเหรอต้องตรวจดูสภาพหน้าผาก่อนนะคะที่จะปีนทักษะการปีนผาของคุณต่ำเกินไป What ไม่จริงนะเราจะพยายามปีนเหรอคะอ่าเรามาถึงขั้นนี้เหรอเนี่ยยังต้องกลับไปขั้นต่อไปแล้วพยายามปีนให้ทักษะมันแบบว่าพัฒนาอะไรเงี้ยโธ่ยังไม่ถึงยอดเขาเลยอ่ะเราจะฝึกทักษะได้ยังไงอะคะไม่มีผ่าเล็กๆให้ปีนเลยคือทั้งแนนจิโร่แล้วก็เนสโกะเนี่ยมีทักษะการปีนผาระดับที่4นะคะหรือว่าเรารีบแบบไปขั้นต่อไปเร็วเกินไปเพราะถ้าเรายังอยู่ขั้นเมื่อกี้เราจะพยายามปีนได้เรื่อยๆคือพี่ถึงก็แบบคิดว่าเราควรจะพิชิตไวๆเพราะว่ามันก็ดีใช่ไหมล่ะดีกว่าให้ซิมแบบมาแบบตายแล้วเราก็ทำไม่สำเร็จเฟลนะคะทุกคนแล้วจะเป็นเรื่องท้าทายแต่ทั้งหมู่คณะก็มาถึงจุดสูงสุดได้หลังจากข้ามผ่านภูเขาคอมบอริบีมาทุกคนโล่งใจที่การเดินทางจบลงแล้วอย่างน้อยหมู่คณะนี้ก็จะได้รับหนังสือนะคะ Rock Climbing World 3 Looking Down on Everyone เป็นเหมือนหนังสือหนังสือแบบพัฒนาทักษะการปีนผานะคะ World 3พี่ลิงก็ลืมคิดเลยว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ปีนผาถ้าเราอ่านหนังสือเนี่ยเราก็จะได้ทักษะการปีนเหมือนกันนะคะทำไมเราไม่ซื้อหนังสือแต่แรกอะใช่ไหมหรือว่ามันต้องปลดล็อกเนี่ยมันน่าจะมีขายที่ชั้นหนังสือแล้วก็บวกปีนกลับบ้านไป1ใบและผู้นำของพวกเขาจะต้องดีใจกับหินสลักสีทองแดงอย่างแน่นอนโอ้ยได้ทองแดงมันจะมีทองแดงแล้วก็เงินแล้วก็ทองนะคะเราไม่ได้ระดับทองอะระดับโกอะโอเคได้รับหนังสือไหนอะหนังสือได้มา2เล่มเลยแบ่งเนสโกด้วยโอเคนี่แบ่งน้องเราจะกลับไปที่บ้านนะคะนี่ไงอ่านเพื่อพัฒนาทักษะจะได้ไม่ต้องแบบไปปีนอะไรเงี้ยอ่านเอาก็ได้นะคะพวกทักษะต่างๆทักษะทำอาหารนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้แต่จริงๆแบบพี่ลินเล่นก็ไม่ได้แบบชอบอ่านหนังสือเท่าไหร่ชอบแบบทำเองมากกว่ากลับไปที่พักของเราเนี่ยค่ะเดี๋ยวพี่ลินไปดูที่ชั้นวางหนังสือว่ามีขายหรือเปล่าจะได้แบบเป็นไกด์ไลน์ให้แบบทุกคนนะคะที่คิดจะมาแบบปีนผาโอเคน้องกินผลไม้เลือดก่อนโอ้ยเนื้อตัวนี่คือเหม็นอะไรขนาดนี้เนี่ยนี่เรามาดูที่ชั้นวางหนังสือซิเรื่องทักษะนะคะโอ้มันมีทักษะเยอะมากๆเลยเนี่ยมีแบบหลากหลายสกิลนี่ไงมีเล่ม1เล่ม2เล่ม3จริงด้วยทุกคนค่ะทักษะการปีนผาถ้ามีทักษะการแบบเล่นสโนว์บอร์ดเล่นสกีวิดีโอเกมคือแบบคนที่แบบชอบหนังสืออ่ะหนอนหนังสืออ่ะเขาก็จะชอบแล้วทำไมไม่มีหลอดขึ้นอ่ะได้ไหมอ่านใหม่อีกรอบนึงหรือคงต้องอ่านเล่ม2ก่อนคะแต่เขาให้เล่ม3มาเลยนะหรือเราอ่านเล่ม2จริงๆคะเนี่ยอ่านทำไมหลอดไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวขอดูทักษะของน้องการปีนหน้าผาแบบที่4หนูว่าเราต้องซื้อเล่ม2มาอ่านนะคะพี่รินทักษะเล่มที่2เค2โอเคซื้อมา2เล่มเอ้าอยู่ไหนอ๋ออยู่ที่ชั้นวางเปิดโอเค
ให้แทนจิโร่เล่มหนึ่งนะคะอ่านเล่มสองหลอดขึ้นไหมนี่ไงต้องอ่านเล่มสองก่อนว่าแล้วเชียร์เราจะไปอ่านข้ามเล่มไม่ได้นะแต่ที่เราไม่ต้องอ่านเล่มหนึ่งเพราะว่าเรามีทักษะถึงระดับที่4อยู่แล้วนะคะถ้าไม่มีเลยเนี่ยก็แนะนำว่าให้อ่านขั้นหนึ่งคือมันจะมีแบบความสามารถพิเศษแต่นะของน้องเนสโกน้องมีตามน้องมีตามเยอะเลยอันนี้ไม่ได้โกงตามมานะคะแต่ว่าตามเนี่ยมาจากไอแลนด์นะคะอย่างที่รู้กันนี่ไงนักอ่านสมองไวนี่ก็จะเร็วกว่าซิมทั่วไปนะคะอันนี้นักล่าพายุเอ้ยสำคัญนะเราควรเลือกอันนี้ด้วยน้องจะได้แบบเหมือนว่าชอบพายุเอาเหลือพันนึงเลยของทันจิโร่แรกด้วยโห้ยมี900เองมันต้องใช้ 1,000 ใช่ไหมใช่ทำหน้าเทเลนต์นะคะหรือว่าออกกำลังกายแบบพาวเวอร์แล้วก็ซื้อโต๊ะเล่นเกมทำหน้าเทเลนต์ใส่เนสโกดีกว่าเลยมาเลยทำหน้าทะเลนนี่น้องอยู่ข้างล่างใช่ไหมล่ะอะไรล่ะคะเอาขอดเฉยทำหน้าทะเลนได้เท่าไหร่อ่ะ25แต้มก็ขาดอยู่25พอดีเลยเบล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 ทำอะไรเนี่ยพี่ทันจีโร่นี่จะแก้อะไรอ่ะตลกไปบ้าเลยโอเคได้1,000แล้วนะคะเต็มบันนี้ฐานเองนี่เราเลือกนักอ่านสมองวันนี้เราจะได้อ่านค่ะทุกคนค่ะเตรียมอ่านกันโอเควันนี้เป็นวันอ่านนะคะเออพี่ทันจิโร่ทำอะไรเนี่ยทำไมไม่ไปนั่งอ่านดีๆยืนอ่านด้วยอ่ะนั่งนั่งนั่งนี่โอเคเอาทันจิโร่อ๋อนั่งตรงนี้อุ่นกว่าเนสโกะน้องมานั่งตรงนี้สิก็ได้ค่ะเอาทำไมไม่อ่านต่ออ่านเร็วอ่านเร็วอยากมีหนังสือเราก็ดีนะคะเดี๋ยวไปปีนผาเนี่ยเราก็พกหนังสือไปด้วยนะคะเราจะได้แบบมีเวลาอ่านแต่ว่ามันมีเวลาจำกัดใช่เวลาจำกัดในการทำแบบในการผ่านทีละขั้นทีละขั้นเนี่ยกี่ชั่วโมงว่าไปอะไรเงี้ยอันนี้เราเตรียมตัวไปให้พร้อมเลยดีกว่าทุกคนว่าการที่เราแบบอ่านหนังสือกับการที่ไปปฏิบัติจริงอันไหนไปได้ไวกว่าอันนี้เหมือนเป็นทฤษฎีแล้วก็การไปปีนจริงๆก็คือเหมือนเป็นภาคปฏิบัติอะไรเงี้ยแต่พี่ลินก็อุตส่าห์แลกแต้มมาแล้วอ่ะโอ้ยน้องก็หายอีกแล้วจริงๆเนี่ยสุโกไม่ต้องปีนอย่างก็ได้นะน้องกลายร่างเป็นขังขาแล้วก็บินไปจะได้ไม่เหนื่อย อ๋อเข้าใจแล้วเดี๋ยวนะเป็นยังไงบ้างเนสโกเพื่อนคนหนึ่งของฉันได้ยินความยิ่งใหญ่ของคุณและต้องการที่จะพบฉันจะให้เบอร์เขาดีไหมห้ามบอกพี่ทันจิโร่นะคะโอเคให้เบอร์ไปพี่ที่รู้แล้วว่าที่เราแบบชวนน้องเนสโกแบบเข้าร่วมไอ้ที่แบบเราเดินทางไม่ได้เพราะว่านั่นเป็นแวมไพร์หรือเปล่าคะเพราะว่าแวมไพร์เนี่ยไม่ต้องปีนผาก็แค่กลายร่างเป็นค้างคาแล้วก็บินขึ้นไปยอดผาได้อะเอ๊สาวที่ไหนมายืนเซลฟี่ตรงนี้คะเนี่ยน้องแง่สกอยค่ะน่ารักเลยมาถ่ายเซลฟี่เอาทุกคนสามหน่อมาเจอกันแล้วนะคะคันจิโร่เซริสึนะคะแล้วก็อินโนสุเกะสามหน่อมาเดินแบบวันนี้อ่ะเมื่อกี้ฉันเห็นแนนสโกจังข้างหลังนะทำไมนายไม่ชวนมาเดินด้วยล่ะอันนี้เรามาเดินชมนะคะเดินชมตรงภูเขาโคโมริบินะคะโอ้ตรงนี้แบบเขาทำทางขึ้นเป็นเหมือนแบบทางขึ้นเดินขึ้นศาลเจ้าเลยก็ใช่ไงเมื่อกี้เราไปไหว้ศาลเจ้ามาเอ้าเซริสึทำไมนายไม่ตามมาล่ะฉันอยากไปคุยกับเนสโกะนะสิให้น้องเนสโกะมาทักทายดีกว่าแนะนำตัวด้วยความเคารพนะคะน้องเล่นอะไรอยู่คะเนี่ยยังต้องเดินออกไปค่ะอันนี้เป็นปณิธานนะคะที่เราเลือกไว้คือเดินเท้าจบเส้นทางหนึ่งครั้งค่ะอันนี้คือเหมือนเป็นการเดินเท้าเนาะก็ระดับทักษะการปีนผาของคันจิโร่เนี่ยน่าจะถึงระดับที่7แล้วนะคะก็น่าจะโอเคแหละเดี๋ยวเราจะชวนหนุ่มๆนั่นแหละไปปีนผาว่าแต่อินโนสุเกะนายไม่หนาวงั้นเหรอครับหนาวคืออะไรไม่รู้จักเลยฉันไม่หนาวนะบอกเลยฉันโตมาในป่าเรื่องหิมะเนี่ยมันแค่จิ๊บจ้อยเท่านั้นแหละโอเคเราไปเดินกันต่อตกลงน้องไม่ได้ทักทายดีใจเฉยเลยเด็กน้อยจริงๆเลยเล่นแมวเลยเงี้ยวเงี้ยวฉันขอตั้งชื่อเขาว่าจ้อนซันโนเอาเนสโกะมาแล้วเหรอพี่ทันจิโร่ทำไมไม่ชวนหนูเดินเท้าด้วยล่ะคะนี่การทักทายแบบใหม่นะคะเหมือนที่ประเด็นเริ่มเมื่อกี้คือการแนะนำตัวด้วยความเคารพค่ะ
น้องก็จะนี่แบบนี้ Floopy ได้รู้สึกแล้วตอนนี้เนี่ยสกอร์สกอร์เสร็จที่สุดแล้วนะคะโอเคเราเดินเท้าสำเร็จแล้วใช่ไหมอ่ะโอเคสำเร็จแล้วนะคะงั้นเราพร้อมแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เรามีตีที่จะไปพิชิตภูเขายอดเขาคอมโบเลบีแล้วสวัสดีเนสโกะได้ยินเรื่องดาวเด่นของคุณมาเราก็เลยอยากจะเสนอโอกาสเกี่ยวกับดวงดาวให้คุณสนใจเป็นนักบินอวกาศดูไหมเรายอมรับข้อเสนอไปเลยแต่เราไม่เคยไปงานไหนหรอกลาออกจากงานเก่านะคะแล้วไปอย่างนี้แหละเพราะว่าเขาเลื่อนขั้นให้พิเศษเลยไงโอเคไปปีนผ่านกันเลยค่ะในที่สุดเราก็ปีนมาถึงขั้นล่าสุดที่เรามาถึงนะคะเรายังไม่เคยได้ไปไกลกว่านี้เลยโอ้โหอีเดอร์สเกตอันนี้เราให้ซิมเปิดเป็นชุดหน้าหนาวนะคะให้ซิมกินอะไรบางอย่างโอเคเรายังมีมันฝรั่งอยู่นะคะให้ทันจิโร่กินมันฝรั่งค่ะแล้วก็มีซิมปีนอย่างกล้าหาญทันจิโร่เนี่ยสามารถปีนอย่างกล้าหาญได้แล้วหรือเปล่านะก่อนอันนี้ได้นี่โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปค่ะอันนี้พี่เรนต้องแอดเซนอิสึกับอินาสุเกะเข้าครอบครัวชั่วคราวนะคะเพราะว่าแบบเมื่อกี้คือเล่นอย่างยากลำบากมากเลยค่ะจะให้ไปเช็คอินที่จุดก็ไม่ยอมไปอ่ะก็เลยต้องแบบนั่นแหละแอดเข้าน้องโยนอะไรลงไปคะเนี่ยถึงก้อนหินลงไปเหรอฮันจิโร่ปีนได้ไหมอ่ะตอนนี้กำลังเช็คอยู่นะคะโอเคทุกคนมารวมตัวกันที่นี่ฉันจะปีนได้หรือเปล่าเนี่ยไม่เคยพิชิตยอดเขาวันนี้ได้เลยอ่ะขออินอสุเกะเนี่ยให้ปีนอย่างกล้าหาญนะคะเซนิสึปีนได้ไหมเนี่ยเอาพยายามปีนแล้วกันโหอันนี้สภาพอากาศภูเขานะคะเป็นเครื่องหมายคำถามค่ะคือเราไม่รู้ว่าบนยอดสูงสุดเฮ้ยนี่มันจะสูงสุดแล้วหรือเปล่าคะใกล้แล้วแหละเพราะว่าสูงสุดน่าจะเป็นตรงนู้นเลยโอ้ยฉันทำไม่ได้จริงๆอ่ะตายแล้วฉันนี่สื่อไม่ได้มีทักษะการปีนเยอะเท่าไหร่เลยนะคะโอ้ยมุมกล้องมันยากจังแฮะไปดูของอินอสุเกะดีกว่านี่ปีนแบบกล้าหาญปีนผ่านตั้งแต่เด็กแล้วโอ้เชี่ยวชาญมากเลยทุกคนดูดิอย่างเซียนโอ้โหเซียนมากเลยเนี่ยส่วนของน้องเนสโกะล่ะคะง่ายๆเลยค่ะบินมาที่นี่ด้วยร่างค้างคาวค่ะเย้ yeah, หนูไม่ได้โกงนะแต่น้องเป็นผู้หญิงนี่นะเฮ้ยสำเร็จฉันนี่สุดทำได้อะทุกคนเฮ้ยฉันขึ้นมาแล้วเป็นไงบ้างทุกคนโหไม่เคยมาสูงขนาดนี้มาก่อนเลยอะน้องขึ้นไปได้ไงเนี่ยหนูบินมาโอเคเราไปหาจุดเช็คอินนะคะตรงไหนเนี่ยจุดเช็คอินฝั่งนี้ตรงนี้มีถ้ำเฮ้ยถ้ำน้ำแข็งจุดเช็คอินอยู่ไหนอะเอาเราขึ้นทางนี้ได้หรอไม่ได้เราต้องไปทางนี้ถูกแล้วนี่ไงจุดเช็คอินมาที่นี่ด้วยกันนะคะโอเคทุกคนจะได้มาเช็คอินแล้วแต่ว่าเราอยากสำรวจถ้ำเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะอินอสุเกะได้พบวิญญาณป่าไม้ระหว่างการเดินทางเฮ้ยจริงปะเนี่ยเนสุโกะก็ได้เจอตรงไหนอ่ะโหพี่เล่นดูไม่ทันเฮ้ยอยากเจอเขาบอกว่าเขาสามารถเก็บสะสมหรือขอพรกับวิญญาณป่าไม้ได้ขอให้ได้รับผลลัพธ์ดีๆนะเฮ้ยได้เจอตรงไหนอินอสุเกะนี่มันของหายากเลยนะหรือจะอยู่ในถ้ำคะทางเขาถูกปิดกั้นถูกปิดกั้นบนล้อทำไมยังไม่ปลดล็อกหรอฉันเจอจริงๆนะไม่เชื่อก็ถามเนสโกสิน้องเจอจริงๆค่ะแล้วมันอยู่ที่ไหนอ่ะฉันจะขอโอ้ยฉันจะขอพรซะหน่อยโอ้ยไม่น่ากลัวแบบสามเลยมันว้าวหายไปเลยองศาเจอแล้วว่ะทุกคนเช็คอินกันเรียบร้อยแล้วน้องเจอเหรอหนูไม่ได้เจอหรอกแต่ว่าหนูหนาวให้ทุกคนหนาวหมดเลยตรงนี้ก็ยังปิดกั้นอยู่แต่ว่าเราเดินหน้าต่อไปดีกว่าค่ะแสดงว่าเราต้องมาแบบมาสำรวจถ้ำด้วยนะทุกคนเย้หมู่คณะได้ไม่ถึงจุดสูงสุดของภูเขาคอมโบเลบีแล้วหลังจากพิชิต The Cloth Eye Fall มาได้นะคะ
ทุกคนต่างปลาปลื้มยินดีหมู่คณะนี้สามารถเข้าร่วมชมรมพิเศษที่สามารถสวมหมวกบินนี่และกำไรการปีนเขาเพื่ออวดความสำเร็จของพวกเขาได้ในส่วนของผู้นำก็จะรับมอบอุปนิสัยนักปีนเขาแบบชำนาญพร้อมหินสลักเก๋ๆเพื่อกลับไปแขวนบนผนังบ้านค่ะเฮ้ยทันจีโร่ในชั้นไหนคะน่าจะอยู่ในคลังครอบครัวนะคะเพราะเรานี่สุดยอดไปเลยอ่ะอันนี้เราขึ้นมาจุดสูงสุดแล้วทุกคนไหนดูสิโอ้ my god พระเจ้าช่วยกล้วยทอดนี่คือจุดสูงสุดนี่เราต้องมาตรงนี้นะคะเฮ้ยสวยมากค่ะทุกคนเหมือนแบบทะเลหมอกเลยอ่ะโหคอมพลีทแล้วสวยมากโอ้ my god ทุกคนค่ะนี่คือจุดสูงสุดเลยเราปีนขึ้นมาได้ไงเนี่ยโหทุกคนดูดิสวยมากเลยอ่ะดูท้องฟ้าสิคะว้าวสูงขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโหพวกเราเก่งจริงอ่ะเราต้องมาสลักนะสัญลักษณ์ไว้ที่นี่นี่เหมือนแบบเราไปเหยียบดวงจันทร์ใช่ไหมก็จะมีรอยเท้านะคะอันนี้แค่รอยเท้าอย่างเดียวไม่พอหรอกมันต้องมีรอยตัวของพวกเราโหเอ็นจิโลไอเดียนายนี่เจ๋งเป็นบ้าเลยโอ้ยนอนถูหลังนี้สบายจังเลยความจริงเราเป็นไอเดียของน้องเนสโกนะคะนี่รอยแรกของหนูค่ะนี่สุดยอดเลยทุกคนเราปั้นมนุษย์หิมะดีกว่าปั้นตุ๊กตาหิมะเวทมนต์เลยดูของเชอรี่เสือเย้ตัวอะไรน่ารักจังเลยตาเป็นลูกดอกไม้ของอีโนสุหอยโนสแกะตาเดียวมินเนี่ยนปะเนี่ยก็เรามาถึงยอดเขาแล้วทันทีอ่ะนี่เราต้องใส่ชุดดาบพิฆาตอสูรนะคะนี่แทนจิโร่ถอดอุปกรณ์การปีนค่ะเฮ้ยเก่งมากมากเลยโอเคค่ะทุกคนก็สำหรับพาร์ทนี้นะคะพี่ลินก็ต้องขอตัวจบกันไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในพาร์ทหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายว้าวสุดยอดไปเลยสุดยอดจริงๆเนี่ยยอดภูเขาสติกเกอร์สุดแสนจะน่ารักคาวาอิลินเดเลสจังที่ใครๆต่างก็เรียกเธอว่าเจ้าแม่เดอะซิมซื้อได้แล้ววันนี้ที่ไดสตอร์